ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร084-613-2424นี้ครับครับเริ่มเลยเหรอครับครับผมก็ตอนนี้ก็เหมือนกับเราก็คุยกันเฉยๆครับแต่คนมองว่าเราอินเลิฟมากเลยเพราะว่าเข้าทางพ่อจะคล่องได้แล้วจริงๆก็อย่างพ่อก็เป็นไอดอลของผมในการแสดงอยู่แล้วครับเพราะว่าเหมือนกับเราได้เจอดาราที่ชื่นชอบอะไรเงี้ยนะมีโอกาสเราก็เลยได้โอกาสพวกเรารีบเข้าไปเจอเลยครับแต่ทุกคนว่าจะมองเราไม่ดีไหมเพราะตอนแรกเราบอกว่าเอ้ยตามยังรอเบลอยู่แต่ว่าตอนนี้เหมือนเปิดตัวไอแล้วจริงๆแล้วผมว่ามันเลยจุดตรงนั้นมาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนเราก็เป็นเพื่อนกันครับทางไอเข้าใจไหมครับกับเรื่องนี้เขาค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับคนจะมองเขาไม่ดีด้วยเราก็ห่วงเรื่องนั้นเหมือนกันครับตั้งแต่เรามาพูดคุยกับไอ้นี่ได้มีการติดต่อเบลมั้ยครับก็ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยได้เจอครับเพราะว่าต่างคนต่างทำงานแต่มันมีอีกเรื่องนึงก็คือมีคนเห็นว่าแบบสาวไอ้เนี่ยไปที่คอนโดแบงค์บ่อยจริงๆคอนโดนี่ยังไม่มีไปนะครับรู้สึกยังไงที่บอกว่ามีคนแอบเห็นว่าอะไรนี้กับคราวนี้อะไรอย่างนี้ทั้งที่อาจจะไม่ใช่ผมก็ได้ครับงงไหมครับงงกับข่าวนี้ไหมก็แต่ก็ไม่ซีเรียสครับเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ได้เราได้มีการพูดคุยกับไอซ์มานานหรือยังครับไอซ์ก็เรียกว่าเพิ่งรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งครับเพราะว่าเหมือนกับเขาเป็นเพื่อนกับพิงกี้ด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนกับหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มเราเพราะว่าหลังจากที่ช่วงนี้เราถ่ายละครแล้วพอว่างปุ๊บเราก็มีได้ไปเจอเพื่อนๆกลุ่มใหม่ก็ยังไม่ถึงกับอะไรขนาดนั้นครับก็ตอนนี้ก็เหมือนเพื่อนๆกันแล้วก็คุยๆกันเฉยๆแต่ว่าใน Instagram หวานมากก็มันก็เป็นเค้าเรียกอะไรเริ่มต้นละกันครับเป็นจุดเริ่มต้นดีๆแล้วครับเอาใจของเค้าอ่ะครับเป็นไงบ้างคะไหนเค้าเป็นคนนิสัยยังไงทําไมถึงแบบคือผมว่ามันเหมือนได้เจอเพื่อนคนใหม่ครับเพราะว่าเค้านิสัยจะค่อนข้างเหมือนผู้ชายหน่อยเฮลๆหน่อยแล้วก็จะไม่ค่อยแบบว่าเหมือนผู้หญิงเท่าไหร่มันเลยทำให้เราแบบสนิทกันเร็วมากขึ้นครับเรียกว่าเข้ากับเราได้ดีใช่ไหมครับแม่ก็ได้ครับแล้วนักคอมนะครับเห็นภาพที่เราไปกินอะไรกับนักคอมที่บ้านอะไรอย่างนี้เขาได้มีฝากฝังอะไรไหมกับไอ้กับเราก็คุณพ่อไม่ได้ฝากฝังครับคุณพ่อก็จะฝากเป็นเรื่องของการทำงานอะไรอย่างนี้มากกว่าก็จะมีการแบบบอกวิธีการทำงานแล้วก็คุณพ่อก็ให้พระมาให้เครื่องรางของขลังมาให้เราแบบว่าจะได้ทำงานแล้วจะรุ่งเรืองเรียกนักคอมว่าคุณพ่อจริงๆผมว่าเหมือนกับว่าเคยได้ยินว่านักข่าวสัมภาษณ์คุณพ่อนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะต้องไปเจอคุณพ่อบ้างเพราะว่าจะได้เป็นการแบบให้เกียรติผู้ใหญ่ด้วยครับเรียกนักคอมว่าคุณพ่อเลยก็พี่เรียกว่าคุณพ่อไม่ใช่หรอกจริงจะมาตีเลยเราจำกัดสถานะกับไอซ์ยังไงครับจริงก็เป็นคนที่คุยกันแล้วสบายใจที่สุดครับเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดหรือเปล่าครับก็เรียกว่าสนิทที่สุดครับแล้วก็คุยกันแล้วรู้สึกเราไม่ต้องเกรงเราไม่ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องเหมือนจะคนมีแฟนอะไรเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นเพื่อนๆกับเราได้จะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้มั้ยก็ต้องรอดูต่อไปครับเรียกว่าตอนนี้เราก็แฮปปี้เนาะก็แฮปปี้ครับเพราะว่าก็เหมือนเขาได้อยู่เป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนคุยกันเพื่อนเที่ยวกันอะไรเงี้ยโอเคครับเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว